สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนิสปิดท็อกนะครับทางสปีดชาแนลทรูวิชั่น691นะครับผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามในข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณนะครับขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับวางอยู่ข้างหน้าพี่โง่เขาได้คุยกันก่อนไหมมันคืออะไรอันนี้ด้วยใช่วางตั้งแต่แรกแล้วมันคืออะไรพี่อันนี้วาล์วบอดี้คือเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งภายในเกียร์ออโต้ครับนะฮะเป็นตัวคอนโทรลให้เกียร์เปลี่ยนไปตามรอบครับความเร็วและรอบเครื่องยนต์ก็ต้องบอกหลายๆครั้งที่เราพูดกันเรื่องเกียร์ออโต้เลยนะใช่ครับวันนี้พี่หงอมาให้ดูภายในตัวนี้เป็นอะไรยังไงบ้างฮะอธิบายหน่อยคือตัวเนี้ยคือเรือนวาล์วบอดี้ครับเรือนวาล์วบอดี้จะมีหน้าที่ทำให้เกียร์มันเปลี่ยนตามสเต็ปการเปลี่ยนเกียร์ความเร็วและรอบเครื่อง1 2 3 4 5อะไรก็ว่ากันไปถูกต้องครับที่ชอบพูดกันวาล์วบอดี้เสียตัวนี้แหละครับคือตรงไหนฮะวาล์วบอดี้คือวาล์วบอดี้ทั้งอันนี้คือเค้าเรียกเรือนวาล์วบอดี้เรือนวาล์วบอดี้แต่ส่วนนี้ก็คือโซลีนอยด์อ๋อโซลีนอยด์ที่บอกว่าชอบเสียกันก็คือแยกเป็นตัวใช่ครับแต่ตัวนี้มันมีปัญหามากกว่าครับเป็นรุ่นนาวาร่าอันนี้คือเกียร์ออโต้ของนิสสันนาวาร่านาวาร่าทั้งนาวาร่าตัวโฉมเก่ากับโฉมปัจจุบันจะใช้คล้ายๆกันเลยคือจะเป็นของตัวแรกเนี่ยจะเป็นของเจ็ตโก้นะฮะเจ็ตโก้ตัวนี้คือตัวเนี้ยหน้าที่ของเขาก็คือการรู้ละว่าเป็นการส่งน้ำมันเกียร์ไปเผอิญว่าตัวเนี้ยผลิตออกมาจากกาไฟครับแล้วมันทนความร้อนไม่ค่อยได้มันก็จะมีรอยข้างในเนี่ยนะเนี่ยช่วงเนี้ยตัวแผ่นเนี้ยฮะแผ่นดำๆเนี่ยแล้วมันจะมีรอยร้าวครับพอรอยร้าวขึ้นมาปุ๊บน้ำมันก็รีดนะฮะพอรีดไปปุ๊บข้างในนี้จะมีแผงวงจรอยู่ครับข้างด้านหลังนะฮะแล้วเป็น IC อยู่ครับ IC ตัวเนี้ยจะขาดจะไหม้เขาไม่แก้ปัญหามันเป็นมีเนียมซะมันขึ้นอยู่กับการออกแบบมาสำหรับวิศวกรในการออกแบบอันนี้ก็คือเป็นอะไหล่ของโรงงานที่เขาผลิตนะถูกต้องซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ฮะเป็นเจ็ตโก้ซัพพลายเออร์แต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นของ NP300 เป็นของยี่ห้อ Boss ผลิตนะฮะแต่เหมือนกัน NP300 ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันเลยฮะก็ยังมีแผ่นอย่างนี้อยู่เหมือนกันเลยครับแต่ผลิตออกมาจากซัพพลายเออร์คนละซัพพลายเออร์กันนะครับแล้วเจอปัญหาเดิมมั้ยมันยังแตกเหมือนเดิมมั้ยตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอตอนนี้ยังไม่เจอแต่อนาคตข้างหน้าเรายังไม่รู้ยังไม่รู้น่าจะมีการปรับปรุงมาแล้วนะฮะอันนี้พูดง่ายๆลูกนี้คือเกียร์ที่เฮงโอซ่อมบ่อยๆของนิสสันถูกต้องนาวาร่าถูกต้องวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูอันนี้คือเวลาซ่อมไหมเฮียอันนี้คือทำเสร็จแล้วเวลาซ่อมมันคือเปลี่ยนแค่แผ่นนี้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกมีการเอามาทำได้เปลี่ยนไอซีได้ครับทำดูโซลีนอยด์ได้โซลีนอยด์เปลี่ยนเป็นตัวได้คือทั้งเรือนเนี่ยเบิกห้างประมาณ 40,000 กว่าบาทถ้าทั้งตัวเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะเบิกห้างประมาณ 40,000 กว่าครับเราซ่อมก็ 20,000 ครึ่งถูกกว่าครึ่งนึงครึ่งนึงแล้วก็ไม่ต้องลงโปรแกรมใหม่ก็คือใช้ยังจำโปรแกรมเดิมอยู่ถูกต้องครับอ๋อในกรณีที่ซ่อมพวกชิป IC ที่มีวงจรไม่ต้องเลิร์นนิ่งเกียร์ใหม่ด้านหลังเนี่ยถูกต้องครับเพราะว่าจะคอนโทรลเกียร์ได้จะคอนโทรลตัวนี้ได้ก็ต้องมีกล่อง ECU สำหรับเกียร์โดยตรงครับ
ตัวกล่อง ETU ของเกียร์เนี่ยก็จะไปรู้จักกับเกียร์เจ็ตโก้พอเอาบอสมาใส่ใหม่มันก็ต้องให้มันรู้จักกันต้องทำความรู้จักกันถูกต้องแต่ถ้าอันนี้ถ้าซ่อมก็20,000ก็คือเปลี่ยนได้คนไทยเปลี่ยนได้ซ่อมไอซองไอซีได้หมดได้หมดก็ไม่น่ากังวลแผงก็ซ่อมได้อ้วกคือรถที่ที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเบนซ์ B180 แล้วก็จากัวเอ็กเกตครับจะเป็นผลิตออกมาจากกาไฟฮะมันทนร้อนในบ้านเราไม่ได้ครับนี่ก็ทำให้เห็นนะนี่คือตัวอย่างวาล์วบอดี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกวาล์วบอดี้อยู่ในเกียร์ออโต้คุณผู้ชมแต่ก่อนที่ผมเข้าใจคำว่าวาล์วบอดี้นึกว่ามันเป็นชิ้นส่วนตัวนึงหรือเป็นแค่ตัวโซลิโนยวาล์วหรือเป็นวาล์วอะไรอย่างนั้นแหละคือตัวนี้ก็จะมีลูกเลื่อนฮะลูกเลื่อนจะอยู่ตรงไหนฮะเลื่อนไปเพื่อที่จะไปรับกับตำแหน่งคันเข้าเกียร์ครับนะครับตัวนี้สำคัญที่เสียกันเนี่ยนะที่หรือต้องผ่าเกียร์มาก็คือเอาตัวนี้มันอยู่ในเสื้อเกียร์ลูกหนึ่งถูกไหมอยู่ข้างล่างตัวข้างล่างฮะสมมติว่าเกียร์ลูกหนึ่งตัวนี้เกียร์ใช่ไหมใช่ครับมันจะมีแคนเกียร์เอาว่าเกียร์ทั้งลูกไอ้ตัวนี้คืออยู่ตรงข้างล่างถูกไหมเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูคือการหยิบให้ดูเนี่ยมันจะมีในเรื่องของกรองน้ำมันเกียร์ด้วยอันนี้ก็คือกรองน้ำมันเกียร์ใช่ไหมกรองมันจะประกบตรงนี้นี่นี่คือกล่องใช่ที่มีน็อตรอบๆเนี่ยแข็งมันจะปิดอยู่นี้พอเราเปิดฝามาเนี่ยเวลาเราถ่ายน้ำมันเกียร์ปุ๊บเราถอดนี่ออกมาถ่ายน้ำมันเกียร์ถอดชิ้นนี้ออกมาถอดเปลี่ยนกองเกียร์ถูกต้องว่าวาล์วบอดี้ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมคนมองก็นึกว่ามันคือตูดของเกียร์แต่จริงๆก็ไม่ใช่มันคือวาล์วบอดี้ใช่ถูกว่าพอเราซ่อมวาล์วบอดี้ปุ๊บก็ถอดน็อตก็ปลดวาล์วบอดี้ลงใช่ก็ทีนี้ก็เหลือแต่เฟืองเกียร์ข้างในแล้วกระกล่องเป็นชุดแมชชีนิกใช่อันนี้คือสมองมันที่เราเข้าใจว่าสมองเกียร์นี่แหละก็คือชิ้นนี้นี่นะคือสมองมันนี่คือชุดเนี้ยเพราะมันมีระบบมันมีชุดสายไฟอยู่ที่เป็นวงจรเกียร์เลยเนี่ยด้านเนี้ยด้านเนี้ยใช่ไหมนี่คือตัวสั่งงานด้านเนี้ยเป็นแผงวงจรอยู่ที่ชอบมีปัญหากันที่บอกว่าแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผู้ภาษาชาวบ้านเลยก็คือสมองเกียร์ตัวเนี้ยคือสมองเกียร์ไอ้กล่อง ECU คอนโทรลข้างนอกก็อีกตัวนึงนะไม่เกี่ยวชิ้นนึงอันนั้นกล่องเกียร์นั่นกล่องเกียร์คนไทยพอไปเรียกมันเลยสับสนใช่จริงๆเขาแยกถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะชัดเจนมันก็คือ ECU เกียร์มันก็คือกล่องเกียร์ก็คือกล่องเกียร์อันนี้คือเรือบาบอดี้นี่คือตรงนี้คือตัวสั่งการในวงจรเป็นระบบการทำงานของมันใช่คือจะรับความเร็วมาจากตัวล้อครับกำหนดการเปลี่ยนเกียร์กับรอบเครื่องให้ว่าเปลี่ยนเกียร์ประมาณขนาดไหนครับต้องรับจากสปีดเซนเซอร์อีกทีนึงถูกไหมใช่ครับสปีดเซนเซอร์จะอยู่ข้างบนมาสั่งงานผ่านเข้าตัวแผงวงจรเนี้ยใช่ครับสปีดเซนเซอร์มันก็อ่านค่าล้อมาเสร็จแล้วยิงเข้ามาที่วงจรนี้ตัวนี้ก็เลื่อนเข้าไปรับจากเกียร์2ต้องไป3แล้วนะ3ต้องไป4 4ต้องไป5หรือ5ลงมา4ลงมา3ลงมา2ลงมา1เอาว่าไปพี่เอ็กเงียบเลยใช้นาวาร่าอยู่เหมือนกันกำลังนึกใช่ไหมว่าเกียร์ตัวเองมันจะถอดมาเมื่อไหร่จะได้ถอดอย่างนี้ใช่ไหมหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่เอ็กคือจริงแล้วระบบเกียร์อัตโนมัติเนี่ยในยุคแรกเนี่ยเขาจะใช้เป็นลักษณะของเกียร์ที่เป็นไฮดรอลิกล้วนยังไม่มีระบบไฟฟ้าแบบนั้นก็คือความแม่นยำของการทำงานมันอาจจะยังไม่ค่อยมีรุ่นเก่าแรกรุ่นเก่าที่เราเปิดแข็งออกมาแล้วไม่มีอะไรเลยที่มีที่สายไฟน้อยๆเนี่ยแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่มันไม่จุกจิกแต่ว่ามันต้องคาลิเบตหรือมันมีความไม่แม่นยำมากก็เลยต้องมีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาก็คือมีการควบคุมโซลีนอยด์ในการทำงานแต่ว่าสมองเกียร์อย่างที่อยู่ในเรือนวาล์วบอดี้เนี่ยมันก็ยังคงทำงานของมันอยู่แรงดันของน้ำมันก็ยังคงเลื่อนปกติยังมีสมองยังมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าชุดโซลีนอยด์เนี่ยมีความแม่นยำขึ้นทำให้มันกำหนดการปิดเปิดตำแหน่งอย่างที่เฮียโง่บอกแม่นยำขึ้นนี่ผมถามแทนคุณผู้ชมดีกว่าเอาลาวรถไปซ่อมแล้วช่างชอบบอกโซลีนอยด์พังก็คือตรงเมื่อกี้ที่เราชี้ดำๆเนี่ยแล้วโซลีนอยด์มันแยกแต่ละเกียร์ไหมฮะแยกครับก็คืออย่างที่เห็นคือโซลีนอยด์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ถูกไหมใช่ครับถูกต้องเลยครับคือเปลี่ยนแค่โซลีนอยด์แล้วมันเปลี่ยนเฉพาะได้คืออย่างนี้ครับเวลาที่เราจะต้องเช็คดูว่าโซลีนอยด์มันจะเสียหรือไม่เสียเนี่ยเราต้องวัดค่าโอห์มค่ามิเตอร์มันจับต้านทานว่ามันจะเป็นยังไงอย่างวันนี้ผมเจอเนี่ยยู760ครับรหัสเกียร์นะเป็นแคมรี่ตัวใหม่โซลีนอยด์เสียครับตัวที่2 พอเสียปุ๊บเนี่ยปัญหาก็เกิด
เกิดว่าเกียร์มือสองในบ้านเราจะไม่มีอะไรมาต้องเบิกจากเมืองนอกมาอย่างเดียวต้องเบิกโซลิดอยมาใช่ถ้าจะเปลี่ยนโซลิดอยนะแต่จริงๆกรรมวิธีคือจริงๆมันต้องเบิกโซลิดอยมาถ้าเขายอมขายให้สปอร์ตโซลิดอยเบิกสูตรได้ไหมโตโยต้าขายให้ไหมไม่ขายครับไม่ขายอีกโซลิดอยไม่ขายครับขายเกียร์ทั้งลูกขายเกียร์ทั้งลูกหรือซื้อทั้งนี้ซื้อทั้งไอตัววาล์วบอดี้เนี่ยจริงจริงการเบิกเนี่ยมันไม่ได้เบิกที่ศูนย์นะเราต้องดูว่าเกียร์ตัวนี้ใครทำสมมติเจ็ตโก้ทำซัตเอฟทำซัตเอฟขายเปล่าโซลิดอยไม่ขายครับไม่ขายมันติดสัญญาครับเขาไม่แยกขายใช่ครับนี่แหละคือปัญหาทำให้เกียร์เราพังแล้วเราต้องซ่อมกันแพงๆถูกต้องแล้วก็ร้านเกียร์ไม่มีร้านไหนมาเปิดเผยแบบนี้ใช่เขาก็บอกว่าเกียร์พังแค่นั้นจบมันเราไม่มีสิทธิ์ถามอย่างมากคำตอบที่ได้รับคือโซลิดอยเราก็ยังนึกอยู่ไอ้โซลิดอยมีตรงไหนวะแล้วเราทำไงแล้วเปลี่ยนเฉพาะโซลิดอยได้ไหมช่างก็ไม่บอกอีกเปลี่ยนได้ค่าแรงไงถือว่าการที่คุณจะเปลี่ยนค่าแรงลดมาก็ในระดับมึงนะก็ง่ายๆก็คือยกเกียร์มันต้องยกเกียร์หรือยกเกียร์หรือออกมาเสร็จปุ๊บโซลิดอยเนี่ยปุ๊บอ่ะวัดดูเสียไหมถ้าโชคดีว่าเกียร์ตัวนี้มีมือสองเชียงกงซื้อมาดูไหมว่าต้องรื้อเกียร์ตัวนั้นมาดูนะว่าโซลิดอยมันใช้ได้ป่ะเพราะนั้นถ้าไอ้ตัวอื่นมันพังไม่เป็นไรเฟืองพังทั้งมันโซลิดอยใช้ได้สับเฉพาะชุดโซลิดอยมาหรือบาร์บอดี้ตัวนู้นดีกว่าสับบาร์บอดี้ไปคือที่บอกเนี่ยครับบางทีเนี่ยรถแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรจุดด้อยไม่เหมือนกันครับในตัวนาวาร่าจุดด้อยยังไงในตัว Ford T6 จุดด้อยเป็นยังไงครับในตัว ATV 30จุดด้อยเป็นยังไง40เป็นยังไงใช่ตัว Camry ตัวใหม่ครับจุดด้อยของตัวระบบเกียร์เป็นยังไงอันเนี้ยผมค่อนข้างที่จะเข้าใจกับมันแต่ถ้าคนที่ใช้รถเก่าสบายครับเพราะมันจะไม่มีอันนี้ไม่มีรถเก่าไม่มีอย่างเบนซ์เนี่ยเบนซ์ผมเนี่ยมีอย่างมากก็โซลิดอยซึ่งโซลิดอยมันแยกขายอยู่แล้วเพราะมันเป็นชุดแยกขายอันเนี้ยคือนี่คือเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช้มันก็ไม่ได้นะเพราะรถมันก็พัฒนาขึ้นมาทุกวันถูกป่ะเทคโนโลยีมันก็พัฒนาขึ้นไปนี่คิดดูว่านี่ยังแค่เกียร์ออโต้ในยุคใหม่นะที่เป็นระบบยังไม่พูดถึงเกียร์ระบบ CVT ที่เราใช้กันอยู่นะซับซ้อนกว่านี้นะค่อยๆไม่ค่อยมาเอามาให้ดู CVT นั่นก็อีกเรื่องนึงนะไม่บอกคุณผู้ชมว่า CVT นะอันนี้คือเกียร์ออโต้พื้นฐานเลยนะของรถปัจจุบันนะครับยังไม่ได้คุยเรื่องระบบที่มันเป็น CVTยังไม่เป็นระบบแบบอีเกียฮะคัดคู่คัดดูโอคัดทั้งหลายคัดเนี่ยมันซับซ้อนกว่าพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ไล่ไปจนถึงเกียร์แบบรุ่นใหม่ๆ8สปีด9สปีดนะมันยุ่งกว่านี้เยอะนะก็อันนี้ก็ถ้านับสตาร์ทเลยหน่อยก็คือกี่เกียร์5สปีด5สปีดต้องมีเกียร์ถอยด้วยเกียร์ถอยอีกอันนึง6อันครับนะ5บวก1ค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเฮียโหจัดให้เรื่อยๆค่อยๆลื้ออะไรมาให้ดูคืออันนี้ที่เอามาเพราะว่าเวลาพูดแล้วมันไม่เห็นภาพใช่โซลิดอยคืออะไรเหมือนที่บอกอะภาพโซลิดอยคืออะไรโซลิดอยมันยังไงมันเรารู้จักแต่เวลาที่เราเปลี่ยนเซ็นทรัลล็อกมันเขาใช้คำว่าโซลิดอยมันมีในระบบอื่นโซลิดอยที่เป็นแม่เหล็กดูดตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บอะไรนะมันก็โซลิดอยเหมือนกันมันก็หลักการทำงานน่าจะเหมือนกันแหละคล้ายๆกันแล้วก็เอามาใช้งานในระบบเกียร์ออโต้วันนี้จริงจุดประสงค์ก็คือไม่ต้องคุณผู้ชมมาผมเองเวลาเกียร์พังไปช่างไปเสียแล้วซ่อมเนี่ยช่างก็ใช้คำพูดนี้มานี่ไอ้โน้ตส่วนลอยพังวาล์วบอดี้วาล์วบอดี้เสียแต่ไม่เคยมีใครไม่เคยมีช่างคนไหนเอาออกมาให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เป็นอย่างนั้นแล้วมันต้องแก้ไขยังไงผู้ใช้รถอะที่ดูแลทางรายการเนี่ยบางทีอะเขาใช้รถใหม่ครับเขายังไม่รู้เลยว่านี่มันคืออะไรไม่รู้หรอกพี่แต่ว่าแต่นั่นเลยถ้าจริงพี่มาวางไว้บนพื้นเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกอะไรครับถูกป่ะถ้าเราไม่ใช่ช่างนะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราให้คุณผู้ชมคือค่อยๆเรียนรู้ไปว่าอันเนี้ยที่เวลาเขาบอกว่าเวลารถเกียร์เสียวาล์วบอดี้เสียโซลิดอยพังมันอยู่ประมาณนี้ครับแล้วทำไมเกียร์ออโต้มันเสียแล้วมันถึงว่ากันหลักหมื่นแล้วทำไมมันถึงแพงนี่เอารายละเอียดมาให้ดูมันเป็นอย่างนี้วันนี้มันดูวางนี้มันเหมือนง่ายแต่มันจริงแล้วมันไม่ได้เห็นแบบนี้มันอยู่ข้างในเกียร์ที่ต้องรื้อออกมาอะไรในเกียร์ออโต้ลูกหนึ่งนะที่เราเห็นเป็นอ้วนๆกลมๆนะแล้วก็ยาวๆประมาณนี้นะถอดออกมานี่มีเป็นพันชิ้นนะข้างในเป็นหลายร้อยชิ้นนะใช้คำว่า
หลายร้อยชิ้นเป็นพันชิ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีสปงสปริงเฟืองอะไรยุ่งไปหมดข้างในเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่วันนี้โอเคเราเริ่มรู้จักมาแล้วค่อยๆรู้จักเอานี้ก่อนคำสุดฮิตก่อนว่าบอดี้โซลีนอยด์เป็นยังไงสมองเกียร์อยู่ตรงไหนก็ได้ความรู้กันไปเรื่องราวของเกียร์นะครับเบรกนี้ก็มาแนะนำให้รู้จักเรื่องราวของโซลีนอยด์วาบอดี้กันเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของการเทสช็อคอัพครับเรื่องราวของออสซี่ครับครับโซบอกโซล่าที่ดีที่สุดต้องออสซี่เท่านั้นไปดูเรื่องราวของการระบบการเทสช็อคอัพโดยออสซี่ออโตโซนครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออสซี่งั้นอะไหล่ของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทำงานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์ต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตรก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคันด์เพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคเขาชื่อว่าไดโนเทสนะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยล์พอเซตคอยล์เสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเริ่มเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวกับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นนะทุกชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Aussie West Coast ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ 18/8 ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ 17/7 ออโตโซนถนนสายไหมเขตแขวงสายไหมครับ
ใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบ็กกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับ